ตะวันรีวิวสวัสดีครับเวลาที่เราเล่นเครื่องบินนะครับแล้วเราเกิดอุบัติเหตุพลาด นะครับเช่นปีกบินกระแทกแบบนี้นะครับจะเป็นด้านนี้หรือด้านนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยจะทำให้ส่วนโฟมตัวนี้หักออกนะครับวิธีการซ่อมปีกโฟมที่หักทำได้ง่ายมากมาดูกันครับลายปีกเนี่ยแบบนี้ครับหักเวลาที่เราตกหักแบบนี้อุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็มีกาวยูหูถ้าไม่มีนะครับเราสามารถใช้ปืนกาวอย่างเดียวก็ได้แล้วก็ไม้ตีนแบบนี้นะครับเริ่มต้นครับเราก็หงายตรงบริเวณตรงนี้นะครับจะใช้ตัวนี้ทานี่ก็ได้หรือเอาเร็วเนี่ยจะใช้วิธีนี้เลยนะครับซึ่งตอนนี้จะใช้นี้เลยจากนั้นเราก็ต่อกดที่จุดนี้ให้ได้แนวตรงนี้ก่อนจากนั้นนะครับเราจะใช้ตัวนี้แค่นี้ก็ตรงแล้วนะฮะตอนนี้เราซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวปีกตัวนี้ออกมาก็เป็นงานที่ดูแบบนี้ตรงทีนี้มาบินทดสอบกันว่าเป็นยังไงแค่นี้เองนะครับง่ายๆปีกหักซ่อมได้อย่าลืมฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนบินให้สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ